ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ทั้งไต้หวันที่ไหนมีกล้องตรวจจับความเร็วมากที่สุดคำตอบคือเกาสงตอนนี้มีทั้งหมด384เครื่องเทียบกับที่2คือไทเปใหม่มี216เครื่องคาดการว่าปลายปีนี้จะเพิ่มเป็น408เครื่องพนักงานถามไปว่านี่จะทำเพื่อความปลอดภัยด้านการคมนาคมหรือเป็นการที่รัฐบาลจะทำการใช้เงินใช้จ่าย在小港的高凤跟松心路口，我们发现了一个测速照相机，这条路在继续往前开。在200公尺外，我们又发现了另外一个700公尺外又发现一个测速照相机。จากถนนเกาเฟิงเมืองเกาสงเส้นนี้700เมตรจะมีกล้องตรวจจับความเร็ว3เครื่องดูแผนที่เส้นทางทั้งแผ่นนั้นเต็มไปหมดตอนนี้มีจำนวน384เครื่องเทียบกับอันดับ2เมืองไทเปใหม่216เครื่องที่ยิ่งไปกว่านั้นคาดการว่าปลายปีนี้เกาสงจะเพิ่มถึง408เครื่องพนักงานวิจารณ์ว่าต่างใช้เงินไปมากนำค่าน้ำมันรถมาหนุน气燃费补助每年大概2700万中央补助多少我们就装多少你开一条路至少有三四台啊对市民好还是对政府好ประชาชนโมโหอย่างมากกล้องตรวจจับความเร็วของเกาสงก่อนเดือนมกราและมีนาคมปีนี้มี3รายการที่ถนนเทียนเหลียวลู่ปู้ 8,637 เรื่องกังซานเจียเฟิง 6,384 เรื่องต้าเหลียวซินชั่ว 6,074 เรื่องรวมทั้งสิ้น 21,095 เรื่องเฟิงซานมีเครื่องหนึ่งที่เพิ่มมาภายใน3เดือนได้ออกใบสั่งไปแล้ว 28,000 ใบคุณผู้ชายแซ่จางภายในเดือนเดียวถูกออกไป8ใบเพราะเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 9,600 หยวนแต่กล้องมากมายแบบนี้ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยแต่เป็นความต้องการใช้จ่ายไม่แปลกใจเลยที่คนโมโหจนทำการถอนกล้องออกมีแห้ง1ชามและซุปปลา1ชามราคา670หยวนราคานี้คุณกินลงหรือไม่มีผู้คนได้ไปถึงถนนเทียนจินเมืองไทเปร้านขายของว่างร้านหนึ่งผู้บริโภคเมื่อคิดเงินเห็นราคาก็ตกใจยกใหญ่จึงนำภาพหมี่แห้งและซุปปลาโพสต์บนอินเทอร์เน็ตนักข่าวได้ไปถึงร้านนั้นจริงช่วงเวลาพักพอดีร้านข้างๆกล่าวว่าร้านของพวกเขาแต่ก่อนนั้นถือว่าแพงร้านแผงลอยในตลาดที่ขายปลายิ่งพูดว่าราคาซุปปลานี้แพงสุดคือ300หยวนร้านขายอาหารว่างนี้นั้นแพงจริงๆซ้ายมือหมี่แห้งขวามือซุปปลาลองทายดูราคาเท่าไหร่ประมาณผู้คนทาย250น้อยเกินไปแล้วคำตอบคือ670หยวนมีคนได้มาที่ถนนเทียนจินเมืองไทเปร้านขายอาหารว่างแห่งนี้สั่งหมี่แห้งและซุปปลาจากในรูปจ่ายไป670หยวนโมโหจนโพสต์รูปบนอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนเป็นคนตัดสินร้านข้างๆก็ได้วิจารณ์ถึงเรื่องราคาที่สูงนี่เขียนทำมาหนึ่งครั้งมาไม่เอาแต่ไหนซื้อว่าทำจากเด็กไหมไม่พอคนที่เคยมาร้านนี้คิดว่าไม่แพงเพราะไม่เคยสั่งซุปปลานี้ทุกรายการอาหารของร้านจะมีราคาบอกแค่ซุปปลาที่เป็นราคาแบบปัจจุบัน最少要三百六百是有点点贵了ร้านแผงลอยในตลาด300หยวนจริงแล้วใช้คำว่าราคาปัจจุบันฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าทำให้เกิดการโต้เถียง揭露不是很清楚啦可是他标实价也没有不完整ใช้ราคาปัจจุบันนั้นไม่ผิดกฎหมายแต่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคแนะนำว่าร้านนั้นควรจะบอกก่อนลูกค้าก็ต้องถามราคาให้แน่ชัดถึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งที่ไถจงมีวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งหวังว่าตัวเองจะเปลี่ยนเป็นขาวได้จึงเสียเงินไปเป็นแสนๆไปคลินิกเสริมความงามซื้อการฉีดขาวไป100คอร์สภายในครึ่งปีก็ฉีดเสร็จแต่กลับไม่มีประโยชน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าจริงแล้วฉีดขาวนี้นั้นทำหลังจากคนป่วยฟื้นตัวไม่ได้นำมาใช้เพื่อความขาวนอกจากนี้ฉีดมากเกินไปยังเป็นอันตราย hey, คนมักกล่าวว่าความขาวจะปกปิดสิ่งน่าเกลียดคุณผู้หญิงเสี้ยที่ไถจงอยากบอกลาความดำให้ร่างกายขาวเหมือนหิมะได้ออมเงินเป็นจำนวน5เดือนเป็นเงินแสนกว่าหยวนมาซื้อการฉีดขาวอาทิตย์หนึ่งฉีด2ครั้งรวมแล้วเป็นเวลาครึ่งปีฉีดรวมทั้งหมด100เข็มผลลัพธ์คือเจอไม่สมชอบกว่าอันนั้นเขา我也没有跟人家说打美白针也没有人发现我去打过เมื่อตอนนั้นคลินิกเสริมความงามได้กล่าวว่าฉีดมากราคาจะถูกประสิทธิภาพก็ดีแต่ทำไมไม่เห็นผลพวกเราได้ลองมาถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ打传明酸那它的效用它的反应会比较明显一点点那当然这类的病患的话他接受打美白针它的效果相对起来它的效果一定是比较好一点的它都是暂时性的功能จริงแล้วส่วนประกอบที่ใช้ส่วนใหญ่นั้นคือวิตามินซีใช้กับโรคตับและกรดทานซามินใช้สำหรับหลังผู้ป่วยฟื้นตัวแพทย์กล่าวว่าหากฉีดไปเรื่อยนั้นยังจะมีอันตราย对于像有血栓形成体质的人或者是说像心肌梗塞的病患的话，它是不适合的。在施打过程中，我们无菌没有做好的话，它可能会引起静脉炎感染。ประสิทธิภาพความขาวนั้นขึ้นกับแต่ละคน
อาจฉีดแล้วไม่สบายได้อยากขาวดีที่สุดก็ยังต้องใช้ครีมกันแดดที่ดีฉีดขาวนั้นครั้งเดียวมีราคาตั้งแต่100ถึง 1,000 หยวนและทุกอาทิตย์จะต้องฉีดแต่อาจไม่ได้ขาวแล้วยังจะต้องเสียเงินคุณเคยตรวจดูเครื่องทำน้ำเย็นในออฟฟิศหรือในบ้านหรือไม่ที่เกาสงมีคนมาร้องเรียนกับ CTS ว่าเครื่องทำน้ำเย็นในบริษัทที่ติดตั้งไม่นานแต่ด้านในสกปรกมากเปิดฝาด้านหลังก็เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกนักข่าวได้นำจานรองด้านในของเครื่องมาให้ห้องแล็บทดสอบเชื้อแบคทีเรียนั้นมีปริมาณมากเกินที่อนามัยกำหนดถึง12เท่าถอดถังเครื่องทำน้ำเย็นนี่คือน้ำที่เราดื่มกันทุกวันสกปรกมากความสกปรกหนาๆจากที่ปล่อยน้ำและจานรองด้านในเป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่เพิ่งได้มาไม่กี่เดือนมีผู้คนพบว่าภายในออฟฟิศเครื่องทำน้ำเย็นใหม่ถึง 80% สกปรกมากถึงขนาดว่าในปู้เมืองผิงตงยังถูกถ่ายภาพถังด้านในของเครื่องที่มีเชื้อราสกปรกได้นำจานรองด้านในไปให้ห้องแล็บทดสอบมีปริมาณแบคทีเรีย 6,200 เกินมาตรฐานฝ่ายอนามัยกำหนดมากถึง12เท่าเทียบกับพื้นมันๆในร้านอาหารตักเองยังสกปรกกว่ามีวิจัยเผยว่าหากด้านในทำมาจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลสยิ่งให้ความร้อนบ่อยๆก็จะผลิตสารไนไตรท์ที่เป็นอันตรายออกมาน้ำที่ดื่มเข้าไปเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบย่อยอาหารและระบบประสาทวิธีการแก้ไขก็คือ 2-3 เดือนให้ทำความสะอาดเครื่อง1ครั้งเปิดตะแกรงกรองด้านหลังและด้านล่างและที่เก็บน้ำล้างให้สะอาดแล้วค่อยใช้ต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคสกปรกลงท้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอะคาเดเมียซินิก้าวนฉีห้วยเมื่อตอนบ่ายได้ไปอธิบายกับประธานาธิบดีหมาด้วยตัวเองเดิมทีวนฉีห้วยจะไปลาออกแต่กลับคิดไม่ถึงว่าเขาไม่ได้ลาออกเพียงแต่แสดงความต้องการว่าจะทำการจัดการให้เหมาะสมแต่ประธานาธิบดีหมาคิดว่ามีช่องว่างการตัดสินใจของวนฉีห้วยกับเมื่อตอนไปต่างประเทศหวังว่าเขาจะพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งวันพุธนี้คณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติหยวนจะทำการถามวนฉีห้วยเพราะเขาไม่ลาออกยังเป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยต่อไปหลังเวิ้งฉีห้วยถูกตกเป็นจำเลยการคอร์รัปชันครั้งแรกได้รายงานกับประธานาธิบดีหมา 7:53 รถของเวิ้งฉีห้วยได้มาถึงรายงานกับประธานาธิบดีหมา 1:00 ถึง 8:58 เวิ้งฉีห้วยได้เข้ามาถึงทำเนียบแต่ตอน 11:40 รถเขาถึงจะมาถึงตึกที่ทำเนียบโดยท่าทีของเวิ้งฉีห้วยนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่มีการหนีสื่อเป็นเพราะการตัดสินใจของเวิ้งฉีห้วยที่รายงานต่อประธานาธิบดีหมาเพราะคาดหวังจากภายนอกผู้院长并未在会中向马总统请辞仅表示愿意配合提前办理交接วงฉีห้วยยังได้เขียนจดหมายไปให้ประธานาธิบดีหมา1ฉบับอย่างแรกคือขอโทษต่อมาการันตีว่าไม่มีการค้าภายในการยักย้ายหุ้นอย่างแน่นอนต้องการจัดการให้เหมาะสมทันทีจะไม่ลาออกในเวลานี้แต่ประธานาธิบดีหมาคิดว่าการตัดสินใจของวงฉีห้วยเกรงว่าจะมีช่องว่างจากการเมื่อไปต่างประเทศหวังว่าเขาจะพิจารณาอย่างรอบคอบได้อีกครั้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการข่าวซินจุ้งหมินซินบวนในวันนี้ค่ะ